ันนี้ไปไหนนะครับครับวันนี้ก็เรามาผมมาเปิดงานปั่นจักรยานของอำเภอพบพระนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับคือม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับถึงแม้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่ก็จะมีหมอกฝนแล้วกันเมฆฝนที่จะเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่ทุกเช้าถือว่าม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายก็เป็นอันซีนอีกที่หนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ท่านจะได้สัมผัสกับวิวธรรมชาติเมฆหมอกรวมถึงในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับบริเวณด้านหลังในทิวเขานี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามครับผมว่าเมฆหมอกที่นี่นะครับหรือทะเลหมอกที่ม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายก็ไม่น้อยหน้าที่ใดๆในเมืองไทยนะครับท่านจะได้สัมผัสนะครับในธรรมชาตินะครับแล้วก็ในสถานที่ต่างๆก็จะเห็นได้ว่าทิวเขาก็สวยงดงามแล้วมีความง่ายๆครับที่พักไม่แพงแต่วิวนี้หลักล้านคุ้มค่านะครับอยากเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวที่ม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายด้วยกันครับครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวายนะครับถึงแม้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีเมฆฝนแล้วนอกจากนี้นะครับอำเภอพบพระยังมีสถานที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำตกป่าหวายก็สวยงามนะครับรวมถึงสถานที่สวนอะโวคาโดร้านกาแฟต่างๆอำเภอพบพระนี่มีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์โดยเฉพาะในเรื่องของวิถีกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ในส่วนของสวนเกษตรต่างๆเรามีทั้งสวนอะโวคาโดสวนทุเรียนและผลไม้ต่างๆครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ครบเครื่องในเรื่องการท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ